สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับกับผมจะมาคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อนะครับอะไรนะครับเป็นสาเหตุนะครับของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับทั้งภายในและภายนอกและก็วิธีง่ายๆในการรักษานะครับและก็โรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมักเกิดจากความดันนะครับที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ฤทธิ์สีดวงนะครับจะเป็นหลอดเลือดขยายที่ก่อตัวขึ้นภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนะครับแล้วก็การรักษาฤทธิ์สีดวงนะครับแล้วก็คืออะไรนะครับที่เป็นสาเหตุนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเลยเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นสาเหตุของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับและก็วิธีง่ายสามารถทำได้นะครับในการรักษานะครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมักเกิดจากความดันนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากผู้หญิงนะครับสตรีนะครับในการที่ว่าตั้งครรภ์นะครับการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ตั้งครรภ์น้ำหนักตัวเราปกติแต่พอตั้งครรภ์ขึ้นมานะครับเราจะมีลูกอยู่ในครรภ์นะครับน้ำหนักตัวก็จะมากนะครับขึ้นตามลำดับนะครับหรือการรัดระหว่างการเคลื่อนไหวของลำไส้ในช่วงวัยกลางคุณนะครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมักจะกลายเป็นเรื่องร้องเรียนนะครับหรือว่าเรื่องปกติแล้วสำหรับคนที่มีอายุวัยทองก็คืออายุตั้งแต่50ปีนะครับส่วนมากแล้วเราก็ทราบกันอยู่ดีว่าประชากรนะครับบนโลกใบนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะมีอาการอย่างน้อยหนึ่งนะครับอาการซึ่งรวมถึงอาการปวดทวารหนักนะครับคันจนเลือดออกนะครับมีหัวเน่านะครับและอาจมีการห้อยยานของอวัยวะนะครับส่วนฤทธิ์สีดวงนะครับที่ยื่นออกมาทางช่องทวารหนักนะครับแม้ว่านะครับโรคฤทธิ์สีดวงนะครับทวารจะไม่ค่อยเป็นอันตรายสำหรับใครบางคนแต่สำหรับหลายหลายคนแล้วเป็นการที่ว่าเกิดขึ้นได้ซ้ำซากและก็เจ็บปวดทรมานมากนะครับเจ็บปวดทรมานมากนะครับไหนใครที่เป็นฤทธิ์สีดวงแล้วก็ไม่กล้าไปหาหมอนะครับไม่กล้าที่จะบอกใครนะครับก็เรายินดีนะครับที่จะรับฟังนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของท่านนะครับท่านก็โทรมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็โชคดีที่มีหลายอย่างนะครับที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารคืออะไรอย่างที่ทราบกันนะครับบางท่านยังไม่รู้นะครับในแง่หนึ่งนะครับทุกคนมีโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเส้นเลือดคล้ายหมอนนะครับซึ่งอยู่ใต้เยื่อเมือกนะครับที่ซับส่วนล่างนะครับสดของทวารหนักนะครับนะครับภาวะนะครับที่เราส่วนใหญ่เรียกว่าฤทธิ์สีดวงทวารนะครับเกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดเหล่านั้นบวมนะครับบวมแล้วก็ขยายตัวเช่นเส้นเลือดขอดที่ขานะครับเนื่องจากหลอดเลือดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เลือดนะครับกลับไปที่หัวใจนะครับบางคนนะครับเชื่อว่าโรคฤทธิ์สีดวงทวารเป็นส่วนหนึ่งนะครับของราคาที่เราจ่ายสำหรับการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตรงไปตรงมานั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับหรือทุกคนทราบหรือยังนะครับว่าฤทธิ์สีดวงทวารนั้นมี2ชนิดด้วยกันนะครับได้แก่ฤทธิ์สีดวงทวารนะครับภายในซึ่งเกิดขึ้นที่ทวารหนักนะครับส่วนล่างนะครับและฤทธิ์สีดวงทวารภายนอกซึ่งเกิดขึ้นใต้ผิวหนังรอบทวารหนักนะครับ
แล้วก็โรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่สบายใจมากที่สุดเนื่องจากผิวหนังนะครับส่วนที่อยู่จะระคายเคืองและสึกกร่อนนะครับก็เลือดก่อขึ้นนะครับภายในฤทธิ์สีดวงทวารนะครับภายนอกความเจ็บปวดนะครับอาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจคลำหรือเห็นก้อนบริเวณทวารหนักนะครับก้อนเลือดมักจะสลายนะครับไปทำให้ผิวหนังส่วนเกินนะครับซึ่งอาจทำให้คันหรือระคายเคืองได้นะครับหลายๆคนคงจะมีอาการอย่างนี้นะครับอาการที่ผมกล่าวมานะครับใช่ไหมครับและโรคฤทธิ์สีดวงทวารภายในมักไม่เจ็บถูกต้องไหมครับจะไม่เจ็บปวดแม้จะทำให้เลือดออกก็ตามตัวอย่างนะครับเช่นคุณอาจเห็นเลือดสีแดงนะครับสดๆบนกระดาษชำระหรือหยดลงในถูนะครับเวลาคุณขับถ่ายนะครับแล้วก็โรคฤทธิ์สีดวงทวารภายในอาจจะย้อยนะครับหรือขยายออกทีละนิดทีละนิดไปนอกทวารหนักทำให้เกิดปัญหานะครับที่อาจเกิดขึ้นนะครับหลายประการเมื่อฤทธิ์สีดวงทวารยื่นออกมานะครับจะสามารถรวบรวมเมือกจำนวนเล็กน้อยและเศษอุจจาระเล็กๆที่อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่เรียกอาการนั้นว่าคันและก็การเช็ดอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาอาการคันอาจทำให้ปัญหาแย่ลงได้นะครับต่อไปฤทธิ์สีดวงทวารเป็นหลอดเลือดขยายที่ก่อขึ้นภายนอกรอบทวารหนักหรือภายในนะครับในทวารหนักส่วนล่างนะครับสาเหตุนะครับใครทราบแล้วบ้างนะครับสาเหตุของฤทธิ์สีดวงทวารคืออะไรนะครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับหรือว่าอาการท้องผูกเรื้อรังการรัดระหว่างเคลื่อนไหวของลำไส้นะครับและการนั่งบนโถส้วมนะครับเป็นเวลานานแสนนานนะครับใครมีพฤติกรรมแบบนี้ให้ปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้รบกวนการไหลเวียนของเลือดเข้าออกจากบริเวณนั้นทำให้ไปรวมตัวและขยายหลอดเลือดนอกจากนี้ยังนะครับพบว่านะครับเหตุใดโรคฤทธิ์สีดวงทวารจึงเป็นเรื่องปกติในระหว่างการตั้งครรภ์นะครับเมื่อมดลูกที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับไปกดทับเส้นเลือดนั่นเองนะครับการศึกษานะครับหรือว่าที่พบผู้ป่วยที่ได้เห็นนะครับที่ผ่านมานะครับที่มาขอคำปรึกษามาหามาขอซื้อสมุนไพรไปรักษานะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงนะครับส่วนมากแล้วจะมีแนวโน้มที่จะมีโครงทางทวารนะครับหนักในการพักผ่อนที่สูงขึ้นนะครับนั่นคือกล้ามเนื้อเรียบนะครับของช่องทวารหนักมีแนวโน้มที่จะตึงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแม้จะไม่รัดนะครับอาการท้องผูกทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับจำไว้เนื่องจากการรัดระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับของลำไส้จะเพิ่มความดันในช่องทวารหนักนะครับและผลักให้ฤทธิ์สีดวงทวารกลับนะครับกล้ามเนื้อหูรูดนั่นเองนะครับในที่สุดนะครับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่รองรับและยึดนะครับฤทธิ์สีดวงทวารอาจอ่อนแอลงตามอายุทำให้ฤทธิ์สีดวงทวารนูนและก็ย้อยนะครับส่วนการรักษานะครับการบรรเทาอาการนะครับของฤทธิ์สีดวงทวารนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะแนะนำด้วยวิธีง่ายๆนะครับไปในบ้านทำได้นะครับสำหรับโรคฤทธิ์สีดวงทวารเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการลุกเป็นไฟแล้วก็การทรมานเป็นครั้งคราวให้ลองทำนะครับตามดูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าให้กินอาหารนะครับที่แบบว่าเหลวเพียงพอนะครับแล้วก็ทำให้อุจจาระนิ่มลงนะครับทำให้ขับผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันต่อฤทธิ์สีดวงนะครับแล้วก็ให้กินอาหารที่มีเส้นใยสูงนะครับพวกถั่วข้าวสาลีนะครับรำข้าวโอ๊ตนะครับอย่างเช่นอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลไม้สดนะครับก็จะเป็นแบบมะละกออะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับอาจลดการระคายเคืองนะครับออกจากอุจจาระเล็กน้อยนะครับที่ติดอยู่รอบๆหลอดเลือดนะครับบางคนนะครับการเพิ่มนะครับอาหารที่เราแนะนำไปนะครับมันจะทำให้แบบว่า
ท้องอืดหรือแก๊สนะครับเริ่มอย่างช้าๆนะครับและค่อยเพิ่มปริมาณนะครับ 25-30 กรัมต่อวันนะครับนอกจากนี้ให้เพิ่มปริมาณของเหลวด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการออกกำลังกายนะครับก็แบบแอโรบิกนะครับในระดับปานกลางเช่นการเดิน20 30 40นาทีต่อวันนะครับสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้นะครับให้การใช้เวลาเมื่อคุณรู้สึกว่าอยากจะถ่ายอุจจาระให้ไปห้องน้ำทันทีจำไว้นะครับให้ไปห้องน้ำทันทีอย่ารอให้ถึงเวลาที่สะดวกกว่านี้อุจจาระสามารถสำรองได้ทำให้แรงกดดันนะครับการรัดเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวันเช่นหลังอาหารให้นั่งบนชักโครกสัก2 3นาทีนะครับวิธีนี้นะครับก็สามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยการขับถ่ายได้อย่างสม่ำเสมอนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าทำมาแล้วตามที่ผมแนะนำนะครับก็ยังไม่หายก็เดี๋ยวผมจะแนะนำจัดสมุนไพรให้ตามอาการเลยนะครับกินสมุนไพรของเรานะครับจัดสมุนไพรให้ตามอาการโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ084นะครับ 749-2667 นะครับหรือใครไม่สะดวกโทรแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์ที่ ID line 084นะครับ 749-2667 นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถนะครับคนที่เป็นนอกเหนือจากนี้อย่างเช่นมดลูกย่อนตกขาวนะครับมะเร็งระยะแรกเริ่มความดันสูงนะครับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ำเหลืองเสียนะครับแล้วก็กระชับช่องคลอดได้อย่างดีแล้วก็คนที่เป็นไส้เลื่อนด้วยนะครับมดลูกไม่เข้าอูนะครับตกขาวมีแต่ระดับและแต่ระดับไหนนะครับฤาษีดวงก็ยังมี1 2 3 4นะครับใครนะครับที่ไม่กล้าไปผ่าตัดนะครับเพราะการผ่าตัดแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นมีแต่ถ้าคุณทานสมุนไพรหายแล้วหายเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันได้นะครับที่084-749-2667นะครับใครมีปัญหาเป็นโรคอะไรมีอาการยังไงนะครับเป็นระยะที่เท่าไหร่เป็นมานานแค่ไหนก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาและก็ยินดีจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนใครที่เคยทานสมุนไพรของเราหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้ฝากบอกต่อถึงญาติมิตรสหายของคุณด้วยเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับก็บอกต่อกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็รบกวนทุกท่านเพียงแค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านด้วยความปรารถนาดีนะครับจากคนคนนี้นะครับก็ช่วงนี้ไวรัส19นะครับเป็นโควิด19นะครับกำลังแพร่ระบาดอย่างทั่วหลายก็ให้ทุกคนนะครับไวรัสที่ดีที่สุดจำผมไว้คือตัวของเราเองไวรัสที่ดีที่สุดก็คือตัวของคุณและก็กับผมรวมถึงกับผมด้วยนะครับออกจากบ้านไปไหนมาไหนถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกถ้าจำเป็นก็ให้ใส่แมสไปนะครับแมสนะครับแมสนะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับรักษาระดับไว้แล้วช่วงนี้ใครที่อยู่บ้านเบื่อๆไม่รู้จะทำอะไรอยากบำรุงกำลังก็โทรเข้ามาปรึกษาได้จัดสมุนไพรให้นะครับบำรุงกำลังได้นะครับอย่าลืมนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ